สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้จะพามาทำเมนูอาหารเช้าค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะหนูใส่เบิ่งปลาหนูมักไว้เรียบร้อยเมนูมื้อนี้ก็สิมีอยู่2อย่างเนาะค่ะพี่น้องก็คือปลาตะเพียนทอดกรอบๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็ตำบักถั่วนะคะพี่น้องอีกอย่างนึงก็หนูก็สิบ่เอิ้นว่าเป็นเมนูอย่างนึงเนาะค่ะพี่น้องหนูตำแจ่วไว้กินค่ะกินแบบเป็นเจียวเป็นจูอีหยังไปสิคะพี่น้องนี่ค่ะปลาตะเพียนน่ะสุดเทื่อหนูสิเอาไป1เนาะค่ะพี่น้องแต่งวดนี้หนูสิมาเปลี่ยนใหม่ค่ะลองเอามาทอดกับกรอบค่ะใส่แป้งโกกิใส่เกลือกระเทียมพริกไทยมักดีๆค่ะพี่น้องแล้วก็หนูก็สิบั่งทีแน่ค่ะเผื่อให้กามขาดเนาะค่ะพี่น้องเอาล่ะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะค่ะเดี๋ยวเฮามาทอดปลาตะเพียนกันก่อนเลยค่ะ2ตัวนี่บักใหญ่เด้อค่ะพี่น้องกินฮอดแรงเลยล่ะค่ะค่ะตัวนึงนี่เต็มกระทะเลยค่ะพี่น้องทอดให้กรอบเปลืองทั้งสองข้างเลยค่ะพี่น้องกลางมันก็สกรอบไปน้ำค่ะเพราะว่าเวลาเข้าหนึ่งมันก็แสบไปอีกแบบนึงแต่ว่ากลางมันก็ยังเป็นสดๆนะคะแล้วก็เจียวของหนูนี่ค่ะพี่น้องแซลปลาลาโตเลยค่ะปลาลาปลาเค็งค่ะเอามาฉีกกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บค่ะเดี๋ยวเข้าทอดปลาไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเหลืองกรอบงากินเลยค่ะวิธีทอดปลาแบบใดบ่ให้มันติดกระทะนะคะพี่น้องหนูก็เคยลงไปแล้วค่ะนี่ค่ะสังเกตเบิ่งกรอบๆบัดเลยค่ะพี่น้องเป็นกระแซวคักค่ะเอาละค่ะพี่น้องนี่ค่ะเหลืองกรอบแซ่บนะคะนี่ค่ะปลาเลื้อยๆกรอบๆค่ะพี่น้องกินได้เบิดแต่ตะการยันทางค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวถอดตัวอีกตัวนึงเลยค่ะเอาละจ้าพี่น้องทอดแล้วเรียบร้อยทั้งสองตัวแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปตำบักถั่วกันต่อเลยค่ะเอาละค่ะพี่น้องตำบักถั่วหนูใส่เบิ่งภาพไปเรื่อยๆเนาะค่ะแล้วก็มื้อนี้หนูบ่ใส่เผ็ดหลายค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีเจลอยู่ค่ะหนูก็เลยสิใส่ผิวประมาณ10เม็ดค่ะพี่น้องสิบเม็ดนี่ค่ะพี่น้องสำหรับหนูว่าบ่เผ็ดด้วยค่ะพี่คุณลุงคนสิบอกว่าปุ้ยบ่เผ็ดถึงสิบเม็ดจะว่านะคะนี่ค่ะบักถั่วบักถั่วนี่ค่ะพี่น้องถ้าเพิ่นตำคล้ายตำเอียงนี่เพิ่นสิบ่เอาแบบนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันตำยากกว่าแสลดเพิ่นสิเอาแบบพ่องๆแน่จักหน่อยนึงค่ะพี่น้องมาตำมันค่อยสิตำง่ายค่ะเดี๋ยวเฮาตำไปเรื่อยๆก็นะคะพี่น้องบักเขือเทศนี่ก็เป็นบักเขือเทศใหญ่ค่ะพี่น้องบักเขือเทศสีดาบ่มีค่ะหนูก็เลยสิใส่ไปก่อนที่จริงใส่ไปแล้วก็บ่กินหรอกค่ะใส่ให้มีรสชาติซื่อๆค่ะพี่น้องตำบักถั่วของหนูนี่สิบ่มักเปรี้ยวเด้ค่ะสิบ่เน้นเปรี้ยวค่ะแต่ว่าบักถั่วนี่สิมักน้ำปลาล่าแม้ว่าใส่แต่น้ำปลาล่าอย่างเดียวก็ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามักจังซั่นค่ะนี่ค่ะน้ำปลาล่าขวดน้องชู่นิดนึงค่ะเทผ่าใส่เบิดนี้ก็แย่นะคะพี่น้องน้ำปลานิดหน่อยค่ะแค่นี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าบักถั่วบ่มักเค็มค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเซตค่ะพี่น้องตำบักถั่วหนูไปค่ะไปแตงเขากินกันเลยค่ะแล้วล่ะจ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนมากค่ะกินเขาค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวหนูสิเบิ่งปลาตะเพียนค่ะ
ปลาตะเพียนทอดกรอบๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะกรอบๆ กินได้เบิดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะมักตะไคร้ด้วยค่ะพี่น้องตะไคร้พริกไทยตำโคกมักใส่เกลือค่ะสะทอดกับใส่แป้งใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะแป้งโกกิแป้งย่างกระไดที่เฮามักนะคะพี่น้องนี่ค่ะปลานี่กินได้ฮอดแรงเลยค่ะพี่น้องตัวใหญ่หลายค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงคือตำบักทั่วค่ะพี่น้องนี่ค่ะตำบักทั่วเผ็ดๆค่ะแซ่บๆนัวหนำปลาค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวบึ้งค่ะนี่ค่ะตำแล้วหั่นใหม่ๆค่ะแล้วก็แจ่วปลาแจ่วปลานี่บ่ได้ตำให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ปลาแดกโตค่ะพี่น้องปลาแดกบ้านเฮาสะอาดค่ะพี่น้องกินได้คุยกับข้าวเหนียวค่ะผักบ่มีหยังหลายค่ะพี่น้องมื้อนี้มีแต่ผักกระถิ่นค่ะนี่ค่ะผักกระถิ่นแก่เด้อหนูว่าสิปอกไว้อยู่ค่ะเสียดายมันค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอามากินกับตำบักทั่วกับปลาทอดมันๆเข้ากันดีปานยังค่ะพี่น้องแล้วก็ขาดบ่ได้ค่ะลูกอีสานข้าวเหนียวคือเก่าค่ะย่ามื้อเช้ากินอิ่มฮอดแรงค่ะพี่น้องขอบคุณหลายเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะพี่น้องมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะเขามาเว้านัวหัวมวลมาเยี่ยมมายามบ้านลังนี้ค่ะมากินเผาด้วยกันค่ะพี่น้องกับสแตงกินแกงแตงยากันสิล่ะค่ะมาจ้าทุกผู้ทุกคนค่ะมากินเข่าค่ะ